เพื่อนมักจะหัวเราะเยาะเขาและเรียกเขาว่านักเพ้อฝันผู้น่ารักลูกของคุณสมองทึ่มเข้าสังคมไม่ได้ไม่มีจุดเด่นอะไรสักอย่างนั่นคือคำวิจารณ์จากครูที่มีให้กับคนคนหนึ่งในวัยเด็กแต่เมื่อเวลาผ่านมาเนิ่นนานทุกคนจะพูดถึงเขาและผลงานของเขาอยู่แม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามใช่หรอครับผมกำลังพูดถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้แต่อัจฉริยะชื่อก้องโลกก็ยังหนีไม่พ้นคำดูถูกแล้วนับภาษาอะไรกับเราคำดูถูกมักจะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับหลายๆคนวันนี้ผมจึงมาเสนอการแก้โจทย์การดูถูกเริ่มต้นจากจุด A คือตัวคุณและจุด B แทนความสำเร็จมีตัวแปรที่สำคัญระหว่างตัวคุณและความสำเร็จไม่มีทางหรอกทำไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอกนาเพ้อเจ้อนี่ใช่อะไรคิดคำดูถูกยังมีอีกมากเป็นหมื่นหมื่นคำที่จะก่อตั้งเป็นกำแพงเพื่อจะมากั้นระหว่างเราและความสำเร็จอยู่ที่วิธีคิดถ้าคุณคิดว่านี่คือกำแพงคุณก็ต้องใช้แรงในการกระโดดข้ามหรือมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นทำให้มันแค่เป็นพื้นง่ายๆแล้วคุณก็เดินข้ามมันไป